เป็นเกม FPS อีกเกมหนึ่งนะครับผมออนไลน์นะครับตัวเกมไม่มีให้โหลดใน Play Store ประเทศไทยอีกแล้วนะครับเกมนี้แต่เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ APK ไว้ใต้คลิปวิดีโอเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูตัวเกมต้องตั้งค่าก่อนนะครับ setting ตรง setting ก็จะมีระบบออโต้นะครับออโต้ปืนนั่นแหละครับยิงปืนเนาะแล้วก็ถ้าสมมุติของใครไม่มีเสียงนะครับมาตรงมีเดียนะครับปิดตรงนี้เป็น off นะครับจะได้มีเสียงก็คือเกมนี้เสียงดนตรีจะไม่ค่อยมีนะครับผมเขาอาจจะเลี่ยงลิขสิทธิ์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าลองเข้ามาเล่นแล้วไม่มีเสียงดนตรีหรือว่าอาจจะเป็นบั๊กเครื่องผมก็ไม่รู้นะครับอันนี้ไปดูที่ตัวปืนก่อนนะครับอันนี้ปืนเราสามารถซื้อด้วยเหรียญเงินตรงนี้นะครับไม่ใช่เหรียญทองตรงนี้นะครับนี่ครับหรือว่าซื้อด้วยเพชรนะครับปืนด้วยเพชรมันก็จะดีหน่อยแล้วก็จะมีเลเวลนะครับผมเลเวลของตัวละครเรานะครับแล้วก็จะมีพวกตัวละครนะครับเราสามารถนี่ครับนี่เหมือนเป็นชุดนะครับนี่ว่าเป็นทหารนะครับอันนี้พวกเด็กแนวหน่อยนี่ก็ทหารอีกนะครับแล้วก็อาจจะมีพวกสกิลบูสเตอร์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ยังไม่ได้ซื้ออะไรนะครับมีตังค์100 เดียวนะครับผมเวิร์กช็อปอันนี้มีกีตาร์ด้วย เพื่ออะไรวะเป็นสกิลเหรอครับหรือว่าเป็นท่าคนตีเนี่ยเลเวล 10เป็นคิงคอง อะไรไม่รู้นะครับอันนี้เป็นคอนโทรลเลอร์นะครับใช่หรือเปล่าไม่ใช่สิไม่ใช่คอนโทรลเลอร์เกี่ยวกับอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้ละแล้วก็มาดูที่ Battle นะครับผมตรงนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้เนาะถ้าสร้างแบบสร้าง Battle เองสร้างห้องเองครับผมหรือว่ารอแบบรอโหลดนะครับรูมลิสต์รอแป๊บนึงเนี่ยครับมันก็จะมีห้องนะครับเลเวล 1 ถึงเลเวล 3เพราะว่าเราเลเวลยังน้อยนะครับผมเนี่ยครับอันนี้มี90เราเข้าไปเลยนะครับมีฝั่งหนึ่ง4มีฝั่งหนึ่ง5นะครับภายในตัวเกมจะไม่ค่อยมีเสียงดนตรีแทบจะไม่มีเลยนะครับส่วนใหญ่จะมีเสียงฝีเท้าเราแล้วก็เสียงปืนนะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่เครื่องผมหรือเปล่านะครับเพราะว่าลองเข้ามาเล่นแล้วไม่มีนะครับนี่ครับอยู่สีน้ำเงินกดไฟไปเลยนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึง5 วินี่ครับจะได้ยินแต่เสียงปืนนะครับอันนี้นี่ครับได้ยินแต่เสียงปืนอย่างเดียวเลยไอ้ท่าเมื่อกี้ที่ซื้อมาหรือเปล่ามาทำคนตีนเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ย เอาไม่ต้องซื้อครับอันนี้มันเนี่ยครับปืนออโต้เป็นโคตรฮาเลยนี่แต่ว่ามันไม่มีเสียงดนตรีนะครับอาจจะแบบถ้าใครชอบพวกเสียงดนตรีในเกมเนาะก็อาจจะเซ็งหน่อยแต่ถ้าใครไม่ชอบก็มีแต่เสียงปืนนะครับผมอันนี้ไม่ต้องซีเรียสตัวเกมมันผูกกับบัญชี Google นะครับถ้าจำไม่ผิดนี่เอาโดนโอ้ยนึกว่าจะรอดนะครับผมไปมันขึ้นมาแล้วมันกำลังขึ้นมาแน่นอนเราอยู่ข้างบน ยิงรอดรีโหลดครับโดนแล้วมันต้องมาหรือเปล่ากว่าจะลงมาข้างล่างได้นะครับมันมีสไนแน่เลยเนี่ยทำแบบนี้มันฮาครับ ผมชอบนะครั้งที่แล้วแบบไม่ได้ลองกดหมดนะครับผมนี่ลงเอาปิดได้ด้วยเหรอสามารถปิดได้ด้วยเหรอครับนั่นอยู่ข้างบนครับเฮ้มันปิดประตูนะครับผมไม่ให้เราขึ้นไปไอ้พวกมีสไนก็จะได้เปรียบหน่อยนะครับด่านนี้เน้นออกมาแล้วผมก็พูดไปดูแต่ข้างบนไม่ทันเห็นก่อนเรียบร้อยนะครับตัวเกมแบบมันฮาดีอะถ้ามีแบบท่าต่างๆนะครับที่ว่าซื้อนั่น ไปเซโอ้โดนอะไรนะอ๋อนั่นเหรอโดนนั่นเหรอเราโดนยึดแล้วครับเรายึดฐานมาแล้ว ผมจะชอบท่านี้จะบ้าไปแล้วนะครับยิงใครไม่ตายเลยนะครับแหมเข้ามาก็แบบอันนี้แบบยิงได้1เนาะตาย10ไม่ยิงได้ครับตาย2มาครับลุยกันต่อนี่ไอ้ด่านนี้มันมีหลายด่านนะครับผมแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเข้าห้องด่านไหนนะครับนะครับมีสไนด์แบบต้องเก็บเงินซื้อเนาะมาเล่นอันนี้ดูนะครับผม FPS ผมก็พยายามหา FPS แปลกๆเนาะแต่ว่ามันมีก็มีแนวเดิมๆนะครับผมก็เลยแบบไม่ค่อยอยากเอามาแนะนำเท่าไหร่นะครับมันเหมือนกันหมดนะครับมันไม่เปิดประตูหรออันนี้ก็เรียก ใครยิงเราล่ะเมื่อกี้เอาตายเฮ้นะเอาหมดเอาไม่โดนตัวครับซะงั้นโดนปืนสั้นยิงทำไมเราอ่อนแอขนาดนี้นะครับยังยิงใครไม่ตายเลยนะครับผมหนึ่งแล้วครับพูดไม่ทันขาดคำนะครับไปบุกมันเลยครับเฮ้แล้วรอมาตรงนี้แล้วกันนะครับจะมีคนมาหรือเปล่าเนาะมีคนมาหรือเปล่าเนาะลงไปครับเหมือนจะยิงกันข้างล่าง มันวิ่งครับมันวิ่งไปแล้วสไนด์หรือเปล่าไม่รู้นะครับทำไมมันถึงหนีเอาสไนด์นะครับมันถึงหนีเอาไม่ตายโอ้มันมีพวกขอตัวนึงแหมมันมีพวกข้างบนนะครับผมอันนี้สกอร์ผมยิงได้3นะครับตาย2เนี่ยกดดูสกอร์กดตรงสกอร์ตรงนี้เลยนะครับไปสิตามเพื่อนไปครับ ถ้ามันโผล่มาก็เพื่อนตายก่อนนะครับผมไปนั่นไงเราดูเพื่อนตายนะครับถ้าเพื่อนแบบไม่ตายเราก็ไปต่อนะครับ เราไม่ใช่พระเอกนะครับที่จะต้องนำ ไปครับไปนี่ครับยิงหัวโหมันก็ตายยากอยู่นะครับเกมนี้มีท่าแบบกวนตีนแบบล้อกันด้วยก็โอเคอยู่นะครับผมแต่ว่ามันไม่เปิดให้โหลดในเพจสโตร์ประเทศไทยนะครับผมก็ไม่รู้ทำไมเขาถึงบล็อกประเทศไทยไม่ให้โหลดแต่ว่าเฮ้ มันกำลังโบกมือเลยครับผมนี่แบบอย่างฮาครับมันกำลังโบกมือเดี๋ยวมันต้องมีตัววิ่งมานั่นไงผมว่าละเรียบร้อยนะครับเฮดช็อตอีกแล้วไปครับไปเลย เรียกมันหน่อยมันเหมือนมันจะเพิ่มไหมเนี่ยเพิ่มเลือดเนาะแต่ว่ามันมีท่าคนตีนออกมาด้วยนะครับเอาหัวแตกนั่นสิมีใครมาหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูครับน่าจะอยู่ข้างล่างไปลงไปน่าจะไปอยู่ล่างสุดหมดแล้วนะครับชั้นเกิดใต้ดิน อ๋ออยู่ข้างหลัง เนี่ยมันเกิดแบบไม่เกาะครับสไนป์นี่ว่ะขึ้นไปข้างบนนะครับมาขึ้นไงล่ะนี่ครับทางขึ้นเอาปืนลั่นเอาปืนลั่นตายครับเอา แม่มันบุกงั้นผมฝากคอนท่าซิตี้ไว้เท่านี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ